สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Triple 2กันพลานะฮะสำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลา6นาฬิกานะครับพอดีผมตื่นมาทำภารกิจตอนเช้านะครับวันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่ผมจะมาแนะนำนะครับว่าสำหรับคนที่ไม่มีกลองนะครับไม่มีตัวกลองสีกลองฝุ่นในตัวสเปรย์บูธนะครับเราสามารถใช้อะไรได้นะครับมาไอ้ยาชิลนี่นะครับในกรณีที่เรานะครับไม่มีตัวกรองฝุ่นนะครับหรือว่ากรองสีที่ตัวสเปรย์บูธเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นเจ้าใยแก้วกรองตู้ปลาได้นะครับเนี่ยเห็นแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมใช้ไปครึ่งนึงแล้วนะผมใช้ไปประมาณครึ่งนึงได้แล้วครับเอาไว้จริงๆอ่ะผมเอาไว้แพ็คสเปรย์บูธไม้ให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนานะครับค่อนข้างหนากันกระแทกค่อนข้างจะดีอยู่แล้วก็คือตัวเนี้ยสามารถใช้กรองฝุ่นนะครับเอาไปบังหน้าพัดลมตัวสเปรย์บูธได้นะหาซื้อได้ตามร้านขายพวกอาหารสัตว์หรือว่าร้านขายปลาสวยงามทั่วไปนะครับก็บอกเขาว่าเอากรองตู้ปลานะครับเอาใยแก้วกรองตู้ปลานะครับผืนใหญ่ผืนเนี้ยราคาแค่75บาทใช้กันจนลืมเลยนะใช้กันจนแบบลืมไปเลยอ่ะลืมไปเลยเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับม้วนจริงมันจะยาวมากนี่หายไปครึ่งนึงนะฮะก็บล็อกนี้ไม่มีอะไรครับก็มาแนะนำนะครับคร่าวๆนะฮะสำหรับของถูกแล้วก็หาง่ายนะครับรวมถึงมันสามารถใช้ทำงานได้ด้วยเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ตัดแบ่งออกมาให้มันพอดีกับหน้าพัดลมของเราก็ได้นะฮะแล้วก็อาจจะฉีกนะครับเราจะเห็นว่ามันหนาอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้ากลัวลมพลังดูดของพัดลมเราไม่พอเนี่ยเราอาจจะฉีกมันออกสักครึ่งนึงนะครับเพื่อเอาไปใช้งานนะฮะแล้วก็อีกครึ่งนึงเราก็เก็บเอาไปใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับก็ตัดให้มันพอดีหน้าสเปรย์บูธหน้าพัดลมที่เราใช้นะฮะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ติดตามแล้วก็ใช้บริการที่Triple 2กันพามาโดยตลอดนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวออกไปซื้อกับข้าวกับปลาก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel ของ Triple 2กันพาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ